สวัสดีครับช่วงนี้ผมแต่งบ้านบ่อยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงลานไม้เทียมตรงนี้นะครับก็เพิ่งได้ติดตั้งไอ้ตัวระบบฉีดฝอยนะครับเป็นหัวแบบทองเหลืองแล้วก็พ่นน้ำลงมานะครับมันจะเรียกว่าสปริงเกอร์ก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าเป็นระบบฉีดฝอยนะครับของน้ำก็จะลดอุณหภูมิแล้วก็ลดพวกฝุ่นควันของเชียงใหม่ได้ครับตอนนี้ก็เชียงใหม่ก็มีปัญหาเรื่องหมอกควันเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะฮะก็สั่งมาเล่นๆนะครับก็จะเป็นน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนแรกของส่งมาเนี่ยตอนแรกที่สั่งในเว็บเนี่ยผมนึกว่ามันจะใหญ่พอไปสนีเขามาส่งแบบกล่องแค่นี้เองนะดูเทียบกับมือนะผมก็นึกว่าเอ๊ะอะไรวะเราไม่ได้สั่งของเล็กอะไรแบบนี้ไปนะปรากฏว่ามันคือน้ำพุที่ผมสั่งไปนั่นเองนี่นะโซล่าโฟเทนอินสตรัคชั่นนะคือแผงมันเล็กมากนะครับแล้วก็ที่มันเล็กเพราะว่าปั๊มมันเล็กนั่นเองนี่นะแผงขนาดนี้เองเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันก็เลยไม่ต้องเสียบปลั๊กตัวนี้นะอันนี้สายเขารู้สึกจะกี่เมตร70อ๋อไม่ใช่ครับเฮดเฮดนี่นะฮะเฮดก็คือความสูงของจากระดับปั๊มนะครับไปถึงความสูงสุดของที่น้ำมันจะดันไปได้นะครับเขาเรียกว่าเฮดนะฮะอย่างสมมติทำหอพักเนี่ยปั๊มอยู่ชั้น1แล้วหอพัก4ชั้นเนี่ยก็ประมาณ12เมตร14เมตรอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อเฮดที่มัน15เมตร14เมตรอะไรขึ้นไปนะถึงจะพอสำหรับหอพักที่สูงๆนะฮะหรือใครแบบมีบ้าน2ชั้นนะครับต้องถ้าซื้อปั๊มน้ำอะไรก็ต้องดูที่เฮดนะไอ้ตัวส่วนนี้นะฮะเฮด70เซนนะครับอันแค่นี้เองนะตัวนี้ก็เป็นลูกยางไว้ติดกับขอบบ่อหรือว่าอะไรนะนี่นะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นจุกต่อข้างนี้ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นโอริงสำหรับกันน้ำนะครับเวลาหมุนก็ต้องหมุนให้มันสุดหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่นี้ทำไมมันไม่คมโอเคเรามาดูตรงนี้กันนะดูตรงหัวมันจะมีให้มาหลายแบบนะฮะโอ้น่ารักมากเลยเหมือนของเล่นเดี๋ยวดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวเพิ่งปิดไปไหนนะหัวก็ให้มา3แบบนะแบบนี้นะเดี๋ยวคงต้องหาเข็มอะไรมาจิ้มให้น้ำมันออกมาสวยๆนะนึกว่าผมเหมือนรถประกอบเลยนะต้องมาเอากรรไกรตัดเล็บมาเด็ดนะอันนี้เลยเนี่ยอ๋อนี่ตรงนี้นะไม่ใช่อันนี้อะไรอ๋อเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะอ๋ออย่างนี้นะและนี่คืองงแต่นี่คือตรงนี้นั่นแหละนี่อะไรไว้ต่อเฮ้ยมันยุบเข้าไปวะมันสวมไม่สนิทนะครับตรงนี้นี่อันนี้ฮะโอเคสมมุติถ้าเกิดเราใช้นี้ก็แบบนี้เหรออ๋อนี่นะฮะต้องกดไปแน่นๆเลยนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่ามันจะได้จริงไหมเพราะตอนนี้แดดแรงเปรี้ยงเลยนะเราขออนุญาตแกะนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะถ้าเราไม่แกะมันก็
จะกระเจิงแสงนะผมว่านะอืมโอเคเดี๋ยวเราย้ายกล้องกันต่อเลยครับตอนนี้หลังจากที่เอาออกมาจากในร่มตรงเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ปั๊มทำงานเลยนะไม่รู้ได้ยินเสียงไหมปั๊มมันสั่นนะครับนี่ครับว้าวได้ยินเนาะเนี่ยได้ยินไหมโอเคนะปั๊มทำงานแบบนี้น่าจะเวิร์กเดี๋ยวคือตอนแรกผมจะเอาไปใส่เบาะตรงนี้นะซึ่งตรงนี้มันรู้สึกมันไม่ค่อยทำงานเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหปั๊มสั่นแรงครับปั๊มสั่นแรงส่องกันแดดนะโอ้โหสูงเหมือนกันนี่นะเป็นพลังงานฟรีของเรานะครับที่เราได้จากแสงอาทิตย์นะฮะ70ตอนนี้ไม่ถึงนะเพราะว่าลูมันใหญ่เดี๋ยวต้องเอาหัวมาเปลี่ยนตอนนี้น่าจะสูงประมาณ40เซนเลยผมไปหาต่อกันเลยนะครับเนื่องจากปั๊มนี่มันต้องรออยู่ตรงกลางนะฮะผมก็เลยคิดวิธีว่าทำยังไงนะก็น่าจะทำแบบนี้นะครับเอานี้เสียบไปตรงโคนที่บ่อนะครับแล้วก็มัดกับเคเบิลไทไว้นะครับลักษณะนี้หรือเปล่าอาจจะแบบนี้นะลองมามัดดูครับว่าจะได้นะเราก็ต่อเคเบิลไทยเมื่อกี้ลองจุ่มนะอยู่ระดับนี้นะเราต้องให้จมที่จริงตัดออกหน่อยดีกว่าตัดแป๊บนึงนะไปจุ่มดูแลไม่เอาครับไม่เอาตอนนี้ปั๊มก็ทำงานอยู่เนี่ยผมเพราะผมไม่ได้ถอดสายอย่างนี้มันจะรอดไหมอ๋อติดเพราะยังใช้เส้นเดียวได้
ลุดไหมเนี่ยไม่รู้จะรัดยังไงนะฮะเขาไม่ได้ทำเผื่อมาไว้เลยทิ้งแบบนี้ก็อยู่นะแต่เกือบจะหลุดนี่ฮะนี่แน่นละโอเคเห็นไหมนะครับก็ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปปักดูนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมเลือกที่เป็นหัวแบบที่มีรูน้อยสุดนะครับก็จะได้น้ำประมาณนี้สูงประมาณ40เซนได้นะครับอาจจะ50เซนครับหัวก็ได้แบบนี้เลยนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่นกพิราบมาลงมากินน้ำบ่อยนะครับก็เลยทำไว้ใกล้หน้าบ้านสุดตรงนี้ก็จะเป็นแผงนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือไปทาบกับเงานะนี่นะพอมีเงาเก่งไม้หรือว่าเงาอะไรต่างๆมาบังนะน้ำพุก็จะหยุดทำงานไปเลยนะแต่พอเอามือออกเห็นปะเพราะฉะนั้น ตัวนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% เลยนะครับก็จะประหยัดแล้วก็ติดตั้งง่ายครับไม่ต้องมีปลั๊กดูแลอะไรต่างๆแล้วนะไฟช่องไฟช็อตไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟแล้วนะฮะก็มีแค่หาวิธีเอาวางไว้แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาวางดีๆกันฮะอันนี้วางกับพื้นไหมสำหรับคลิปน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ขอจบเพียงนี้นะครับก็ใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ให้นะฮะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ